จุดนี้จะเป็นตำแหน่งที่มีฝารางระบายน้ำนะครับแล้วปัญหาคือมันจะมีกลิ่นออกมาตรงฝารางระบายน้ำเพราะมันปิดไม่สนิทนะครับคือความคิดจะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งมาปิดไว้นะครับแล้วก็เอากระถางต้นไม้มาตั้งข้างบนนะครับเพื่ออาจจะลดกลิ่นลงมาแต่ทีเนี้ยเวลาน้ำระบายมาจากรางระบายน้ำฝนเนี่ยก็จะให้ลงตรงบ่อก้อนกรวดตรงนี้นะครับมันคล้ายๆกับว่าเอาท่อ PVC มาเจาะรูพอมาเจาะรูแล้วก็เอาก้อนหินหรือว่าหินกวดล้างมาทับไว้นะครับแล้วรอบๆตรงผิวดินก็จะเอาหนวดปลาหมึกแคะมาปลูกล้อมรอบกันดินทลายลงไปนะครับเวลาน้ำฝนออกมาจากท่อสีฟ้าข้างเสาเนี่ยมันก็จะไหลลงที่บ่อกวดตรงนี้นะครับน้ำก็จะไหลเข้าไปตามรูที่เจาะไว้ข้างท่อ PVC นะครับแล้วก็ไหลเข้าไปในท่อแล้วก็ลงตรงบ่อน้ำทิ้งตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้พอสุดท้ายแล้วก็จะเอาก้อนหินที่เตรียมไว้เนี่ยมาอุดตรงปลายท่อตรงนี้นะครับแล้วก็ถมลงไปนะครับด้านบนก็จะเป็นกวดล้างให้มันดูดีหน่อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ